ขอเจริญในธรรมพระคุณเจ้าและเจริญพรญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะเราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกๆวันอาทิตย์นะซึ่งวันอาทิตย์นี้ก็คาบเกี่ยวกับคอร์สปฏิบัติธรรมของวัดธรรมดุโตนซึ่งเริ่มเมื่อวานนะและช่วงนี้ก็เป็น2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มก็เป็นคาบอิสระเป็นคาบสุดท้ายอาจารย์ก็มาอาลัยสดอยู่ที่เรือนพักชายห้องเบอร์9นะเหมือนเดิมนะพร้อมกันนะพร้อมกันอย่างรู้สู่ปัจจุบันขณะในรูปแบบของการนั่งสมาธิใน1 ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้เรามีเวลาประมาณ40 นาทีใน40 นาทีนี้นะเราจะพร้อมกันร่วมกันมาอย่างรู้สู่ความจริงความจริงที่กำลังปรากฏความจริงที่ไม่มีกระบวนการการเลือกเข้าไปข้องเกี่ยวความจริงที่ไม่ต้องแสวงหาความจริงที่ไม่ต้องคาดหวังความจริงที่ไม่ต้องวางแผนความจริงที่ไม่ต้องรอคอยมันเป็นความจริงที่กำลังดำเนินอยู่ปรากฏอยู่เราจะรู้หรือไม่รู้ความจริงอันเนี้ยมันกำลังไหลสืบต่อเกิดดับเป็นสายธารนะเรียกว่าสายธารของรูปและนามพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าการมาอย่างรู้สู่ความจริงอันเป็นอารมณ์วิปัสสนานั้นไม่ยากนั้นไม่ยากเพียงแต่เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความจริงนั้นมีอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วเกิดและดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านถึงได้ยกตัวอย่างอุทาหรณ์ธรรมะที่พระองค์ท่านทรงแสดงพร่ำสอนดุจดังเปิดฝาภาชนะที่ปิดอยู่หรือง่ายดุจดังหงายภาชนะที่คว่ำอยู่อย่างนี้บอกทางแก่คนหลงทางบอกทิศทางที่ถูกต้องกับคนหลงทางหรือจุดประทีปในที่มืดให้แสงสว่างก็คือตัวปัญญามันต้องง่ายแบบนั้นนะเหมือนเปิดฝาภาชนะที่ปิดอยู่แก้วน้ำนี้ภาชนะนี้หม้อนี้ปิดอยู่แล้วก็เปิดแล้วก็จะเห็นความจริงหงายภาชนะที่คว่ำอยู่หงายขึ้นมาก็จะเห็นความจริงหากว่าเรานิยามตัวเองเป็นนักวิปัสสนาแล้วทำไมการปฏิบัตินี่มันยากแสดงว่าเราเลือกอยู่เรามันการอย่างรู้การประจักษ์รู้การเห็นตรงตามความเป็นจริงของเราเนี่ยมันไม่เต็มร้อยจิตยังเลือกที่จะรู้นะเลือกที่จะรู้เลือกที่จะเข้าถึงแต่โดยความเป็นจริงนั้นเราเลือกไม่ได้นะสภาวะความเป็นจริงเราจะวางท่าทีกับมันไม่ได้เลยนะเราจะมีไปกำหนดไปรักษาไปรอคอยไปอะไรไม่ได้สักอย่างนะความจริงรูปและนามกำลังไหลไปเกิดและดับเกิดและดับซึ่งเราย้ำกันมาบ่อยครั้งนะความจริงนั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบันการขณะนี้เดี๋ยวนี้ความจริงสายทานแห่งความเป็นจริงไม่ได้ตั้งอยู่ในอดีตหรืออนาคตทั้งที่เรารู้อยู่แบบนี้รู้ชัดแบบนี้ความเป็นจริงที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าขณะนี้
แต่พอเราเอาความรู้สึกไปหยั่งลงกับปรากฏการณ์กับความเป็นจริงของลมหายใจที่กำลังเคลื่อนเข้าไปออกมาไม่กี่ขณะอุปสรรคมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะในการที่จะหยั่งรู้ตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องนะกับลมหายใจที่เข้าออกนะเพราะอะไรเพราะมันจะมีความคิดมันจะมีพลังอย่างหนึ่งเบี่ยงเบนผลักจิตจูงจิตดึงจิตออกจากอาการรับรู้ลมหายใจไปร่วมกับความคิดนึกไปร่วมกับตัวปรุงแต่งไปร่วมกับโลกใบเดิมที่เราเคยรับรู้มันไม่อนุญาตให้เรามารับรู้นะมาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆเลยนะซึ่งอุปสรรคตัวเนี้ยความคิดไม่ใช่อุปสรรคสัญญาความจำไม่ใช่อุปสรรคความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่อุปสรรคตัวอุปสรรคก็คือตัวพึงพอใจไม่พึงพอใจที่เกิดร่วมกับความคิดนั้นมันมายังไงเนี่ยพึงพอใจไม่พึงพอใจพึงพอใจไม่พึงพอใจมันจะสลายไปอย่างอัศจรรย์และสลายในทันทีเมื่อเราดำรงความรู้สึกที่ว่ายังจิตให้อิสระจากอารมณ์ยังจิตให้อิสระจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งแรงปรารถนาอิสระจากแรงปรารถนาอิสระจากการเลือกย้ำอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมเมื่อจิตมันละคลายจากการเลือกอารมณ์มันไม่ไปเลือกอารมณ์อีกแล้วไม่มุ่งหวังไม่ปรารถนาไม่รอคอยเกิดอะไรขึ้นพื้นที่แห่งความคิดที่จิตมันโลดแล่นไปนะมันจะหยุดทันทีนะหยุดทันทีอัศจรรย์มากนะง่ายนิดเดียวเนี่ยนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่ากระบวนการความคิดที่เป็นตอบสนองด้วยที่สมองเนี่ยนะกระบวนการความคิดนี้ทุกๆมันถูกกระตุ้นด้วยแรงปรารถนาเพราะฉะนั้นเราละคลายแรงปรารถนากระบวนการความคิดก็ยุติตัวมันลงนั่นแหละเราเอาความรู้สึกที่ว่างจากความคิดอิสระจากความคิดเมื่อมันว่างจากความคิดอิสระจากความคิดจิตทำหน้าที่อะไรรู้สึกความรู้สึกตัวขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ความรู้สึกอันนี้มันตั้งอยู่ตรงไหนความรู้สึกที่อิสระจากแรงปรารถนาอิสระจากการเลือกอารมณ์สังเกตนะมันเบาตรงไหนมันนิ่งตรงไหนมันมานิ่งอยู่จุดศูนย์กลางของจิตที่มันอิสระจากการเลือกอารมณ์นะมันจะนิ่งอยู่เบาอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่กึ่งกลางสมองนะจุดกึ่งกลางสมองนิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่เพราะสภาวะตัวนี้มันเป็นกุศลธรรมนะจุดศูนย์รวมของอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลและเป็นกิริยาเนี่ยจุดศูนย์กลางของอาการรับรู้เนี่ยจะอยู่ที่กึ่งกลางสมองแต่ถ้าหากอารมณ์ใดที่จิตเข้าไปรับรู้มันเป็นฝ่ายของอกุศลราคะโทสะโมหะอารมณ์ที่ยังให้จิตเศร้าหมองนะจุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้จะอยู่ที่หัวใจไม่ลืมเลือนนะไม่ลืมเลือนนิ่งอยู่เบาอยู่ที่กึ่งกลางสมองนั่นแหละลมหายใจเป็นไงเมื่อจิตอิสระจากแรงปรารถนา
เมื่อใดที่จิตอิสระจากการเลือกอารมณ์ลมหายใจแผ่วมากเบามากนิ่งมากโดยมันเบาลงอย่างทันทีนะซึ่งมันตรงกันข้ามกับอานาปานสติที่เรารับรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกยาวมันต้องใช้เวลาเป็น3นาที4นาที5นาทีกว่าที่มันจะผันตัวเองไปสู่ลมหายใจสั้นแต่อันนี้เร็วมากนะเร็วมากระงับเร็วมากอันนี้เป็นอุบายเบื้องต้นให้จิตได้เข้าไปสัมผัสกับความนิ่งความเบาความเป็นหนึ่งอันเป็นคุณสมบัติของสมาธิสมาธิใครที่ยังไม่ชัดใช่ไหมก็ต้องใช้อุบายวิธีที่สองก็คือกึ่งกลางสมองอยู่ตรงไหนแล้วลากเส้นตรงเอาความรู้สึกมาเพ่งที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วแล้วก็ลากเส้นตรงผ่านไอ้กลางสมองมาแล้วมาทะลุที่ท้ายทอยเส้นที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งไปอีกครั้งหนึ่งทำความรู้สึกที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วลากเส้นตรงทะลุผ่านสมองกลางสมองมาที่ท้ายทอยอันนี้เป็นเส้นตรงแล้วนะแล้วให้เราเอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางของเส้นนี้ต่อไปก็ไม่ต้องจินตนาการอีกแล้วกึ่งกลางของเส้นนี้นิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่รู้ชัดอยู่จุดเดียวกันนะกับจุดเมื่อกี้จุดเดียวกันใครที่ยังไม่ชัดต้องใช้อุบายวิธีที่สองนิ่งเงียบลมหายใจระงับแผ่วเบาทันทีเลยนะทันทีเลยนี่เขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้ในโลกยุคใหม่โลกยุคใหม่หลัง22กรกฎาคมปี64เป็นโชคดีของมวลมนุษย์ในยุคใหม่นะเราได้มาสัมผัสประสบการณ์ตัวนี้จุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้จุดศูนย์กลางนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางนะกลางระหว่างอดีตกับอนาคตนะตรงกลางตรงนี้จุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งหลายนะจะมีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมก็เรียกว่าศูนย์กลางไงศูนย์กลางไม่บวกไม่ลบก็คือภาวะความเป็นกลางเองเมื่อจิตเข้าไปสัมผัสเนี่ยกับภาวะศูนย์กลางเนี่ยพลังศูนย์กลางเนี่ยก็จะนำมันจะเด่นเรื่องความรู้สึกที่เป็นอุเบกขานะอุเบกขานิ่งอยู่เบาอยู่ระงับอยู่ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้โดยไม่ต้องเกี่ยวอะไรกับลมหายใจเลยเราจะอยู่ตรงนี้ประมาณ10-15นาทีนะไม่เกินนั้นก็มีผู้ปฏิบัติบางท่านนะไม่ค่อยจะถูกจะดิดกับอุบายกึ่งกลางสมองมันมีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือกึ่งกลางอุ้งมือซ้ายมือขวาคว่ำบนเข่าขวาหงายมือซ้ายวางบนตักก็คือไอ้ท่านั่งรูปนั่งของพระพุทธรูปปางมารมารวิชัยคือปางชนะมารอุบายวิธีเหมือนกับกึ่งกลางสมองนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากกึ่งกลางสมองมาที่กึ่งกลางอุ้งมือซ้ายไม่ใช้คำบริกรรมไม่ปรารถนาไม่เลือกไม่ตามลมหายใจเป็นเพียงความรู้สึกล้วนๆเนี่ยต่างกันยังไง
เอาความรู้สึกตัวที่กึ่งกลางสมองนะมันจะนิ่งอยู่เด่นอยู่เฉพาะจุดนั้นนะแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกกึ่งกลางที่อุ้งมือซ้ายเนี่ยมันจะแผ่ไปทั่วเรือนกายเลยนะความรู้สึกจะแผ่ไปทั่วเรือนกายแล้วแต่อุปนิสัยใครถูกจริตแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะ
เราพร้อมกันใช้กำลังสมาธิจิตที่รวมดีแล้วนะจากความภาวะความเป็นหนึ่งที่กึ่งกลางสมองหรือที่กึ่งกลางอุ้งมือซ้ายถอนจิตออกจากสองจุดนี้มารับรู้มาอย่างรู้กับภาวะความเป็นจริงของขันธาตุอายตนะหรือว่ามารับรู้องค์ประกอบของรูปและนามเราจะอย่างลงสู่ฐานกายนะเป็นเบื้องต้นนะโพรงจมูกปลายจมูกหรือเหนือพื้นที่สามเหลี่ยมเหนือริมฝีปากขึ้นไปกึ่งกลางหน้าอกตรงบริเวณเดนปีและศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วเนี่ยอันนี้เป็นฐานปกตินะเป็นฐานที่ส่วนมากแล้วก็จะคุ้นเคยกันเราคุ้นเคยอยู่ฐานไหนจุดไหนตั้งไว้จุดนั้นนะเป็นหนึ่งเดียวกับจุดนั้นอาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านไม่ตั้งไว้ในจุดไหนใดๆเลยแต่เป็นการรู้ทั่วก็ได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนบนฐานกายเราจะรับรู้นะองค์ประกอบของกายก็คือธาตุทั้งสี่โดยเฉพาะธาตุลมนะธาตุลมอานาปานสติกายานุปัสสนาหมวดแรกหมวดของอานาปานสติยังมีอยู่สี่ขั้นนะซึ่งโดยหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยอานาปานสติมี16ขั้น4ขั้นแรกเป็นกายานุปัสสนา4ขั้นถัดไปเป็นเวทนานุปัสสนา4ขั้นถัดไปเป็นจิตตานุปัสสนาและ4ขั้นสุดท้ายก็เป็นกลุ่มของธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นพระองค์ถึงดึงองความรู้อานาปานสตินั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของกายานุปัสสนาเฉพาะสี่หมวดแรกแค่นั้นเองลมหายใจยาวลมหายใจสั้นรับรู้กองลมทั้งพวงหรือกายทั้งพวงและรับรู้ลมหายใจระงับเริ่มต้นเราจะมาสังเกตลมหายใจที่เรารับรู้มันจะเข้ายาวออกยาวไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนนะนิ่งอยู่จุดนั้นแหละจุดใดจุดหนึ่งนิ่งอยู่ไม่ต้องตามมันพระอาจารย์ก็จะอยู่ตรงที่ศูนย์กลางกายบริเวณเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วนะจะรับรู้ว่ากายนี้มันกระเพื่อมโยกโครงไปตามจังหวะของลมหายใจเข้าและออกพระองค์ท่านนิยามว่ารู้ชัดนะลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ชัดลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ชัดหากเรารับรู้ว่าลมยาวลมสั้นเนี่ยนิยามว่าความชัดเนี่ยมันชัดเพียงแค่ครึ่งเดียวแค่ 50% นะอีก 50% นัยยะของคำว่ารู้ชัดนี่คืออะไรคือเราต้องเห็นเราต้องอย่างรู้เราต้องประจักษ์ว่าลมหายใจเนี่ยไม่ว่าจะยาวหรือสั้นลมหายใจนั้นอายุการของลมหายใจนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวสั้นนิดเดียวแล้วก็ดับไปขณะลมใหม่มาแทนที่และก็ดับไปดับไปอย่างรวดเร็วนะอายุการของลมหายใจนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวแล้วก็สลายไปดับไปเรียกว่าเห็นการเกิดเห็นการดับเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะอันนี้แหละความชัดอีก 50% ยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียด
รากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นและดับไปปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวแล้วก็ดับไปอันนี้รู้ชัดละอันนี้ความชัดเนี่ยรู้ชัดนี่เต็มร้อยเลยนะเมื่อรู้ชัดอยู่ประจักษ์ชัดอยู่แจ่มแจ้งอยู่กับภาวะการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะนั่นคือเห็นการเกิดการดับขณะใดที่ประจักษ์สภาวะการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงในกฎแห่งความเป็นอนิจจังนี้อภิชฌาและโทมนัสเหตุแห่งทุกข์ที่มันจะเป็นตัวร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์มันจะร้อยรัดจิตไม่ได้นะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะจิตไปประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงคือสภาวะการเกิดและดับอันเป็นปัจจุบันการนะไม่มีพื้นที่ให้อภิชฌาและโทมนัสอย่างลงอ่ะนะคือความยินดีไม่ยินดีพึงพอใจไม่พึงพอใจมันจะไม่เกิดร่วมกับขณะที่จิตเห็นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเห็นซึ่งการเกิดการดับมันจะไม่เกิดร่วมนะพระองค์ท่านถึงนิยามว่าย่อมกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ที่ว่ากำจัดนั่นหมายถึงมันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่หยั่งลงนั่นเองนะนี่เราเห็นความจริงของธาตุลมแล้วของรูปแล้วไม่กี่ขณะของลมหายใจใช่ไหมจิตก็จะถูกดึงถูกเบี่ยงเบนให้ไปรับรู้กระบวนการความคิดอีกซึ่งความคิดนั้นมันจะเป็นความคิดเป็นโลกใบเดิมของเราที่เราเสพคุ้นนะที่เราคุ้นเคยมันตกค้างนะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเราจะทำยังไงเราเห็นความจริงอันเป็นปัจจุบันขณะของลมแล้วเนี่ยในพื้นที่ของความคิดเราสามารถหยั่งลงสู่ความจริงได้ไหมได้ได้แต่มันต้องใช้มุมมองใหม่อุบายใหม่เราจะไม่ใส่ใจว่าความคิดนั้นมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเหตุการณ์แบบไหนแต่เราจะไปมองเห็นความจริงในลักษณะขององค์ประกอบของความคิดนะในความคิดมีสัญญาไหมมีความจำไหมมีในความคิดมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไหมมีในความคิดมีความพึงพอใจไม่พึงพอใจอภิชฌาและโทมนัสไหมมีหรือไม่มีก็รู้ชัดไงอันนี้เขาเรียกว่าเห็นความจริงในบนพื้นที่ของความคิดการเข้าไปรู้ไปเห็นนี่ก็เรียกว่าระลึกรู้นะอันนี้เป็นบทบาทของตัวสติคือมันลึกระลึกรู้ถึงองค์ประกอบของความคิดที่มันเพิ่งดับไปนะอ๋อมันอิงเวลาอดีตหรืออนาคตมันอิงสุขหรือทุกข์มันอิงความรักหรือความชังชอบหรือไม่ชอบอันนี้แหละคืออย่างลงสู่ความจริงแล้วสัญญาเวทนาสังขารนะตัวนี้เป็นขันนะขันธาตุอายตนะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเข้าไปสังเกตว่าความคิดนั้นเป็นอดีตหรืออนาคต1นะ2ในความคิดนั้นมีความรู้สึกแบบไหนร่วมสุขหรือทุกข์สามในสุขนั้นมีความพึงพอใจเกิดร่วมไหมหรือในทุกขเวทนานั้นมีโทมนัสความหงุดหงิดรำคาญใจเกิดร่วมไหมชัดในสามประเด็นแล้วก็กลับมาชัดที่การเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาอย่างนี้เราตอนนี้เราเห็นความจริงทั้งสองส่วนแล้วนะทั้งรูปทั้งนามทั้งกายและจิตแล้ว
อันนี้เป็นหลักเบื้องต้นในการหยั่งลงสู่ความจริงอันเป็นปัจจุบันอย่างเราดูจิตเนี่ยจิตที่มีราคะก็คือพึงพอใจในสุขเวทนาจิตที่มีโทสะก็คือมีความหงุดหงิดในทุกขเวทนาจิตมีโมหะไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายจิตหดหู่อันนี้เป็นนิวรณ์ที่ครอบงำจิตเป็นความง่วงจิตฟุ้งซ่านอันนี้เป็นอุทธะเป็นนิวรณ์เหมือนกันจิตมีราคะโทสะโมหะหดหู่ฟุ้งซ่านเมื่อเราหยั่งลงในเริ่มแรกเราจะเห็นลักษณะจิตมันเป็นอย่างนี้จนกระทั่งว่าจิตได้เคลื่อนอัพสถานะตัวเองไปจากหยาบไปละเอียดไปไหนไประดับที่6ก็คือไปสู่ฌานจิตไปสู่ภูมิใหม่แล้วไปสู่โลกใบใหม่แล้วจากกามสัญญาไปสู่รูปสัญญาแล้วมหคตะแปลว่าจิตอันยิ่งก็คือฌานจิตนั่นเองรูปสัญญา4และอรูปสัญญา3ขั้นเบื้องต้นสมาธิ7ขั้นเนี่ยเกิดร่วมกับมรรคอีก7องค์นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติมรรคอีก7องค์เนี่ยแวดล้อมหรือเป็นบาดฐานเกิดร่วมกับสมาธิ7ขั้นขั้นใดขั้นหนึ่งอันนั้นก็เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นระดับที่7นะของจิตตานุปัสสนาเมื่อมรรคครบแล้วทั้ง8องค์มาละจิตตานุปัสสนาระดับที่8ละมะเป็นอนุตตรจิตอนุตตรจิตก็คือจิตอันยิ่งก็หมายถึงมรรคจิต4ผลจิต4กระบวนการบรรลุธรรมเกิดขึ้นแล้วลำดับที่9นะของจิตตานุปัสสนาก็คือวิมุตติจิตจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นเห็นไหมว่ามันจะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดเคลื่อนจากกามภูมิกามสัญญาไปสู่รูปสัญญาไอ้รูปสัญญานี่สำคัญนักละมี4ระดับแล้วการบรรลุธรรมจะเกิดจะอาศัยฌานจิตระดับไหนฌานจิตระดับไหนใน7ระดับนี้ที่จะทำจิตเกิดร่วมกับมรรคอีก7องค์เป็นมรรคองค์ที่8เมื่อมรรคทั้ง8องค์เกิดขึ้นพร้อมกันมีกำลังระดับโพชฌงค์เรียกว่าสมาธิภละปัญญาภละมรรคทั้ง8เกิดขึ้นครบแล้วนั่นคือกระบวนการของมรรคญาณการบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นมรรคญาณปรากฏอะไรดับไปมรรคญาณถึงจะปรากฏสภาวะที่จิตรับรู้นะรูปและนามเนี่ยเป็นที่เป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยมันจะดับไปนะวงกลมของเวลาดับสัญญาดับลมหายใจดับก็คือขันธ์ทั้ง5เนี่ยดับไปจิตเคลื่อนจากโลกิยะโลกแห่งการเกิดและดับโลกที่เนื่องด้วยเวลาขึ้นสู่หรือเข้าสู่เขาเรียกว่าเข้าถึงบรรลุเขาจะคำว่าบรรลุถึงสภาวะรับรู้สภาวะที่ไม่เนื่องด้วยเวลาไม่มีการเกิดไม่มีการดับก็เรียกว่าอากาลิโกเราจะเห็นความงดงามของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะแล้วเราก็สังเกตว่าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อน
ไม่สามารถที่จะปรารถนาไม่สามารถที่เราจะไปตั้งค่าใดๆเลยกับกายเวทนาจิตธรรมนะภารกิจของผู้ปฏิบัติคือประจักษ์รู้ให้ชัดอย่างรู้ให้ชัดกับขณะนี้เดี๋ยวนี้กับขณะของรูปและนามที่กำลังปรากฏขณะของลมหายใจขณะของสัญญาขณะของเวทนาขณะของสังขารตัวรักชังชอบหรือไม่ชอบสภาวะที่กำลังปรากฏปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปขณะใหม่มาแทนที่แล้วก็ดับไปมันยากตรงไหนถามตัวเองถามจิตมันยากเพราะมันไปเลือกอารมณ์หรือเปล่าก็ไหนบอกว่าจะรับรู้สภาวะธรรมเนี่ยโดยไม่ผ่านการเลือกไงไม่เลือกอารมณ์พอไม่เลือกมันจะนิ่งอยู่พอนิ่งอยู่มันก็จะสัมผัสกับสภาวะที่เคลื่อนไหวไงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไงการสลับขั้วระหว่างลมหายใจเข้าและหายใจออกนั่นคือกฎในการเปลี่ยนแปลงนะนั่นคือการเกิดและการดับเบาละจิตเบาละมันไม่ไปวางท่าทีอะไรกับกับการเคลื่อนกับการเปลี่ยนแปลงของรูปและนามเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะมันจะไปทำอะไรได้มันสภาวะธรรมปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักและความชังความชอบและไม่ชอบจะไม่ผุดขึ้นจะไม่เกิดร่วมกับขณะที่จิตยังรู้ถึงความเป็นจริงนะกับสภาวะที่กำลังเคลื่อนนะใครที่พบกับสภาวะธรรมที่ว่ามันนิ่งมากเบามากยากต่อการหยั่งลงสู่การเคลื่อนของลมหายใจใครที่พบกับสภาวะแบบนี้มันนิ่งเกินไปมันลึกเกินไปให้เคลื่อนความรู้สึกมาที่กึ่งกลางหน้าอกนะตรงบริเวณลิ้นปี่เอาความรู้สึกมาตั้งอยู่ตรงฐานตรงนี้ต่อให้เบายังไงเงียบยังไงละเอียดยังไงกลับมาแล้วนะความชัดของการเคลื่อนความชัดของการเคลื่อนของลมหายใจเข้าออกมาละกายนิยุโครงก็เพื่อมไปตามจังหวะของลมเข้าและออก
ได้เวลานะเราพร้อมกันน้อมจิตที่สงบดีแล้วจากการอย่างลงสู่ความจริงแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่าใดที่ประสบกับความทุกข์พัวพันอยู่ในทุกข์ก็ให้คลี่คลายจากความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์สัตว์เหล่าใดที่มีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้มิตรไมตรีความปรารถนาที่ดีความดำริที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปฏิหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดวันนี้ก็มีผู้ปฏิบัติธรรมก่อนที่เราจะเข้าซูมได้ส่งคำถามมันบอกว่าไอ้ที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยแค่อย่างลงสู่ความจริงจิตสงบระดับเบื้องต้นก็มีความสุขอยู่แล้วเรามีความจำเป็นไหมที่จะต้องศึกษาไอ้ความสงบเนี่ยเข้าไปในระดับลึกจนกระทั่งถึงจุดศูนย์กลางของของเวลาก็คือถึงฌานที่4ถึงองค์ความรู้ถึงระดับฌานจิตเนี่ยหรือว่าการฝึกแบบนั้นมันมีนัยยะอะไรที่มากกว่าอีกคำถามคือเราต้องเข้าใจว่าไอ้ที่ความสงบระงับที่เราได้นะมันยังไม่ถาวรนะยังไม่ถาวรพอเราออกจากพื้นที่ของสมาธิจิตก็ไปพัวพันในอารมณ์อีกนั่นหมายถึงไอ้กำลังของไอ้ตัวหลุดพ้นหรือว่าอิสรภาพมันมี3ระดับระดับที่1ก็คือเมื่อใดที่ปัญญาญาณมันแล่นไปเมื่อใดขณะใดที่จิตรับรู้อารมณ์ตรงตามความเป็นจริงนะก็คือรับรู้อยู่บนพื้นฐานของภาวะความเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งในโลกของโลกียะในโลกของสังคตธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะก็คือกฎแห่งความไม่เที่ยงขณะใดที่รับรู้ไปจากรู้แจ่มแจ้งอยู่กับภาวะความไม่เที่ยงนั่นก็คือปัญญาญาณในขณะนั้นจิตก็อิสระแล้วจากการผัวพันในอารมณ์ทั้งหลายแต่มันตั้งอยู่ไม่นานนะเมื่อใดที่ความแจ่มแจ้งนั้นไม่ทำงานหรือสิ้นสุดลงกำลังของความยึดความติดผัวพันอารมณ์มันก็เกิดขึ้นอีกอันนี้ก็เรียกว่าอิสรภาพในมันจะเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเท่ากับกำลังปัญญาที่แล่นไปก็เรียกว่าแต่ทางคาวิมุตต์นะหลุดพ้นเพียงครู่ขณะต่อไปเมื่อจิตเข้าไปสู่สภาวะของรูปสัญญาหรือว่าสมาธิ7ขั้นหรือว่าสมาธิ8ขั้นนะกำลังของสมาธิตั้งอยู่นานเท่าใดนะ
สภาวะความหลุดพ้นจากนิวรณ์ห้าก็ขยายขอบเขตไปเท่านั้นนะเราอย่าลืมนะว่าพื้นที่ของรูปสัญญาอรูปสัญญานั้นนะนิวรณ์และธรรมนะอกุศลและธรรมทั้งหลายดับไปแล้วแต่มันดับด้วยกำลังของตัวสมาธินะมันคือสมาธิพอออกจากสมาธิกำลังของความนิ่งความสงบเนี่ยมันสิ้นสุดลงสภาวะความยึดความติดก็เกิดขึ้นอีกซึ่งสภาวะแบบนี้แหละองค์ความรู้แต่ตัวเนี้ยที่สิทธัตถะได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์สองท่านนะเห็นสภาวะไอ้ความหลุดพ้นเนี่ยมันยังไม่ถาวรพอถึงจิตหนึ่งมันมีการเสื่อมได้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวสัญญาเนี่ยตัวสัญญาและเวทนาเนี่ยมันยังไม่ดับไปจริงๆมันเป็นตัวปรุงแต่งจิตอยู่มันยังป้อนข้อมูลให้จิตอยู่จิตยังถูกปรุงแต่งด้วยสัญญาและเวทนาเขาเรียกว่าจิตสังขารเกือบจะดับอยู่แล้วนะในสมาธิระดับที่8สัญญาดับไปแล้วก็ไม่ใช่สัญญามีอยู่ก็ไม่ใช่เนี่ยก็ใช้คำว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะถ้าสัญญายังทำงานอยู่แน่นอนเวทนาก็จะทำงานไอ้สองตัวเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งจิตองค์ความรู้ของอาจารย์องค์ที่สองก็มาถึงตรงนี้นะเขาเรียกว่าฌานที่8ที่เราเคยได้ยินแต่ในศัพท์ของผู้รู้ที่รู้พระบาลีนะอรูปสัญญาเขาไม่เรียกฌานโยมเขาเรียกว่าอรูปสัญญาที่คำว่าฌานจิตฌานจิตนั้นหมายถึงรูปสัญญาทั้ง4นะนั่นหมายถึงสิทธัตถะก็ต้องไปแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตัวเองว่าฉะไหนหนอสภาวะปรุงแต่งจิตเนี่ยสัญญาและเวทนาจะดับไปหมดไปสิ้นไปสิ้นสุดลงในขณะที่เราตื่นอยู่นะในขณะที่เรารับรู้อยู่มันจะมีบุคคลนั้นไหมอยู่ในโลกใบนี้เมื่อไม่มีก็ต้องไปแสวงหาด้วยตนเองละสมาธิมันมาสูงสุดแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อพระองค์ท่านออกจะอำลาจากอาจารย์องค์ที่สองไปมันเกือบจะดับอยู่แล้วสัญญาเนี่ยและเวทนาเนี่ยเกือบจะดับอยู่แล้วเอ๊หรือว่ามันมีอีกองค์ความรู้หนึ่งซึ่งเขากำลังสมาทานกันอยู่แต่ที่พระองค์ท่านยังไม่ได้ไปสมาทานยังไม่ได้ไปศึกษาก็คืออัตตกิลมฐานุโยคไงที่พระองค์ท่านไปทดลองนะเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์เนาะเป็นใช้ชีวิตที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับความลำบากอัตตยิ่งเป็นอัตตกิลมฐานุโยคเจตจำนงที่จะทรมานทำให้กายเนี่ยมันไม่มีกำลังตาไม่มีกำลังโสตประสาทไม่มีกำลังคือทำอินทรีย์ประสาททั้ง5เนี่ยไม่ให้มีกำลังโดยวิธีการต่างๆหวังว่าเมื่อกายไม่มีกำลังแล้วเนี่ยจิตมันจะได้อิสระจากแรงดึงของกายด้วยอุบายวิธีต่างๆนะจนกระทั่งว่าอุบายสุดท้ายวิธีสุดท้ายก็คือมันยังมีกำลังอยู่กายเนี่ยก็คืองดอาหารลดจากที่ทานเต็มเนี่ยเต็ม10เนี่ยเหลือ5ครึ่งของ5ก็เหลือ2 2ครึ่งลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าจะไม่มีเม็ดข้าวนะมีเพียงแค่ครึ่งเมล็ดอย่างนี้ทดลองนะเป็นการทดลองดูซิว่าถ้าเราอยู่โดยที่ว่าปราศจากธัญญะนะอาหารเนี่ยมันจะเข้าไปถึงซึ่งความหลุดพ้นไหมมันจะบรรลุธรรมได้ไหมสัญญาและเวทนามันจะดับสิ้นสุดให้ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าไหม
จนกระทั่งว่าสภาพร่างกายไปต่อไม่ไหวแล้วก็ความดับสิ้นสุดลงของตัวปรุงแต่งของสัญญาและเวทนาตัวที่ปรุงแต่งจิตก็ยังไม่ดับนะก็ยังไม่ดับโอ้ต่อไปมันไปต่อไม่ได้แล้วพระองค์ท่านมีตระหนักว่าหากต่อไปสมาทานการอดอาหารต่อไปเนี่ยนั่นคือมรณะเลยเราจะต้องอาศัยกายนี้เราจะต้องอาศัยกายนี้ดำรงอยู่ฉุกคิดขึ้นได้นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงวิบากโยมส่วนหนึ่งนะถ้าเราหากมองกฎแห่งความเป็นจริงพระองค์ท่านได้พ้นจากวิบากคือมารับใช้กรรมกรรมที่พระองค์ท่านได้ไปปรามาสกับปัจเจกพุทธะสมัยก่อนที่จะได้ถูกพยากรณ์เป็นโพธิสัตว์ไปกล่าวคำว่าท่านสมณะท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการนั่งมานั่งหลับตาใต้ต้นไม้เนี่ยข้าพเจ้าไปประมาก็เห็นท่านนั่งอยู่แบบเนี้ยด้วยวจีกรรมตัวนี้เนาะก็เลยเป็นเหตุให้มาต้องมาศึกษามาสมาทานนะการทรมานตนนะเมื่อสิ้นวิบากแล้วหนักๆตัวนี้แล้วองค์ท่านก็ฉุกคิดได้ปัญญาญาณก็เกิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทางแล้วล่ะมันคงต้องเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งในพุทธประวัติก็คือพระองค์ท่านรำลึกถึงในช่วงวัยเด็กในพิธีแรกนาขวัญที่พระเจ้าสุทโธทนะกับข้าราชบริพารเนี่ยเขาก็ไปทำพิธีกันสิทธัตถะก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เข้าฌานสมาบัติเข้าฌานสมาธิบ่ายคล้อยแล้วพิธีกรรมเสร็จนะจะ4 โมง5 โมงประมาณนี้แหละเงาไม้เงาต้นไม้อื่นมันทอดไปตามองศาของแสงเห็นแต่ต้นไม้แบบว่าที่เจ้าสายชายสิทธัตถะนั่งอยู่ประทับอยู่เนี่ยมันไม่เคลื่อนไปเลยร่มเงาเนี่ยไม่เคลื่อนไปตามเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองที่พระเจ้าสุทโธทนะได้กราบหรือว่ายกมือไหว้ของยกมือไหว้ทำพิธีเคารพกับบุตรชายตัวเองนะครั้งแรกนั้นก็คือที่มีดาบทเข้ามาทำนายมหาภูริสลักษณะหลังจากที่พราหมณ์กลุ่มแรกได้พยากรณ์ไปแล้วสิทธัตถะก็แสดงเกิดคล้ายๆคำว่าเป็นปฏิหารเกิดขึ้นอันนั้นคือครั้งแรกที่กราบรูปตัวเองยกมือไหว้รูปตัวเองและครั้งที่สองก็คือตรงนี้นะในเหตุการณ์ที่สิทธัตถะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเงาของต้นไม้เนี่ยไม่ทอดไปเหมือนกับเงาต้นไม้อื่นมันความสุขอันเกิดแต่ปิติอันเกิดจากฌานนั้นคงจะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณแต่การที่เราจะไปเสพสุขแบบนั้นในปิติแบบนั้นในสภาพที่ร่างกายอิดโรยนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเริ่มตระหนักว่าจะต้องกลับมาเสวยพระกายหารแล้วประมาณนี้แหละปัญจวัคคีย์ที่ลุ้นอยู่อ้าวเกือบจะได้บรรลุแล้วเนี่ยเกือบจะได้บรรลุแล้วเนี่ยก็กลับมาแบบนี้อีกแล้วการบรรลุจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ได้ละทิ้งพระองค์ท่านไปหลายคนที่ไม่แม่นในการในพุทธประวัตินะไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านพอเริ่มมาเสวยพระกายอาหารแล้วก็คือมื้อแรกก็เป็นมื้อของพระนางสุชาดาที่นำมาถวายไม่ใช่นะพระองค์ท่านได้บำรุงร่างกายด้วยอาหารจากที่อื่นก่อนนะแต่พระนางคือชดานั้นหมายถึงเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่จะได้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณกำลังวังชากลับมาแล้วนะครับแล้ว
อันนี้ก็พูดยาวนั่นหมายถึงอะไรที่คำถามที่ว่าเอ๊ะที่องค์ความรู้ที่พระอาจารย์นำแล้วบางครั้งก็ไปบรรยายไปถึงว่าเข้าสมาธิอัปปนาสมาธิฌานที่1 2 3 4ไปถึงอรูปสัญญาอีก3สมาธิ7ขั้นเนี่ยมันมีนัยยะอย่างไรถ้าสมาธิทั้ง7ขั้นเนี่ยขั้นใดขั้นหนึ่งเกิดร่วมกับมรรคอีก7องค์เบื้องต้นนั่นคือมรรคครบ8แล้วนะมรรคครบ8แล้วและสมาธิที่เกิดร่วมกับมรรคอีก7องค์เขาเรียกว่าสัมมาสมาธิก็คือสมาธิพละสมาธิพละปัญญาพละครบองค์8แล้วก็ทำจิตเป็นมรรคญาณบรรลุธรรมนั่นที่นั่นมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่พระอาจารย์ได้ใส่หัวข้อว่ากระบวนการบรรลุธรรมจะไม่เกิดขึ้นในกามภูมิกามสัญญาในระดับกามภูมิหรือกามสัญญานี้กระบวนการบรรลุธรรมจะไม่เกิดร่วมจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามรรคองค์ที่8เป็นตัวฌานจิตนะนั่นแสดงว่ากระบวนการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของอรูปสัญญาและอรูปสัญญาอีก3ขั้นเบื้องต้นอันนี้ก็พูดยาวมาซึ่งเมื่อกระบวนการบรรลุธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปหานสิ่งร้อยละจิตสิ่งร้อยละจิตมี10ตัวใช่มั้ยบรรลุครั้งที่1ดับไป3ตัวบรรลุครั้งที่2ทำโลภะโทสะโมหะให้เบาบางบรรลุครั้งที่3ทำอีก2ตัวคือตัวที่4ที่5ดับได้แล้วเหลืออีก5ตัวสุดท้ายต้องรอการบรรลุธรรมครั้งที่4แล้วการบรรลุธรรมแต่ละครั้งที่มันมรรคญาณไปดับไปปลดเปื้องซึ่งตัวร้อยลัดเนี่ยมันดับไปถาวรจริงๆมันจะไม่กลับมาอีกไม่กลับมารบกวนจิตอีกก็เรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมแบบถาวรอันนี้ก็ตอบคำถามให้กับโยมที่ได้สอบถามมาว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องไปศึกษาองค์ความรู้เรื่องฌานจิตที่เข้าไปถึงระดับฌานเพราะเขาบอกว่าแค่จิตปล่อยวางอย่างรู้สู่ความจริงในระดับเบื้องต้นเขาก็แฮปปี้เขาก็มีความสุขระดับหนึ่งแล้วมันมีนัยยะอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่จะต้องไปเข้าไปสัมผัสกับสมาธิระดับฌานจิตอย่างนี้อันนี้ก็ตอบคำถามไปพระอาจารย์คะหนูถามได้ไหมคะได้มีเวลาครึ่งชั่วโมงได้อยู่หนูมีสองคำถามนะคำถามแรกคือเทคนิคที่เราวางไว้ที่กลางฝ่ามือซ้ายแล้วก็ที่ศูนย์กลางสมองอะค่ะอันนี้ถือว่าเรามันเป็นเจตจำนงใช่ไหมถือว่าเราเป็นการเลือกอารมณ์หรือเปล่าคะใช่มัน okay. เราจะใช้เจตจำนงแต่ว่ากึ่งกลางสมองเนี่ยเราไม่ต้องใช้เจตจำนงก็ได้สำหรับผู้นักวิปัสสนาที่มีความเจนจัดในการทำจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์ที่พระอาจารย์บอกว่าดำรงจิตทำความรู้สึกให้ว่างหรือว่าให้อิสระจากการเลือกคือไม่เลือกอารมณ์ใดเลยเนี่ยก็นั่นก็คือพื้นที่ของแรงปรารถนามันไม่ทำงานนั่นเองในโมเมนต์นั้นในขณะนั้นจิตมันจะมาอยู่ที่กึ่งกลางสมองโดยไม่ต้องไปเอาลากเส้นผ่านกึ่งกลางสมองแล้วมาอยู่กึ่งกลางของเส้นไอการลากเส้นเนี่ยมันใช้จินตนาการใช้เจตจำนงละอันนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ชัดว่ากึ่งกลางสมองมันอยู่ตรงไหนแต่ส่วนที่อุ้งมือซ้ายแน่นอนเป็นเจตนาแน่นอนเหมือนกับที่พระอาจารย์เอาความรู้สึกมาเพ่งที่ศูนย์กลางกายเหนือสะดือ2นิ้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจตนานะอันนี้ก็เป็นเจตนาแต่พอคณิกะสมาธิเกิดคือจิตลมหายใจเต็มร้อยเนี่ยมันดรอปไป 30% มันเคลื่อนจากจิตก็เคลื่อนไปสู่สภาวะที่ว่า
ลมหายใจเหลือ70นะซึ่งเป็นสภาวะลมหายใจสั้นนะอันนั้นคือขันธิกะสมาธินั่นคือสภาวะของเอกคตาความเป็นหนึ่งผุดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นไม่จำเป็นเลยเลยที่เราจะต้องใช้ความพยายามเจตจำนงในการไปอยู่กับฐานต่างจิตมันจะเคลื่อนไปตามระดับชั้นของเอกคตาซึ่งเอกคตาตัวนี้จะสัมพันธ์กับปริมาณของลมหายใจซึ่งลมหายใจนี้จะสัมพันธ์กับระดับชั้นของสมาธินะประมาณนี้ชัดเจนครับอาจารย์คำถามที่สองคือในสภาวะที่อภิชาและโทมนัสถูกถ่ายถอนเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยอทุกขมสุขะเนี่ยมีอยู่ไหมหรือว่าถูกถ่ายถอนด้วยอ๋อมีสิก็ว่าถ่ายถอนนี่เราไม่ได้ถ่ายถอนสุขไม่ได้ถ่ายถอนทุกข์ไม่ได้ถ่ายถอนอทุกขมสุขเราไม่ได้ถ่ายถอนเวทนานะแต่เราไปถ่ายถอนความยึดติดในเวทนาอย่างนั้นพึงพอใจไม่พึงพอใจพึงพอใจในสุขไม่พึงพอใจในทุกข์อันนี้ okay.ค่ะชัดพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณค่ะชัดเจนค่ะสาธุในคอร์สนี้ก็มีผู้ปฏิบัติธรรมหญิงเยอะนะเยอะมากแต่ผู้ปฏิบัติธรรมชายมีแค่3ท่านรวมพระด้วยก็มี4วันนี้ก็เป็นวันที่แสดงธรรมอปารกธรรมในบรรยากาศของกลางวันนะทุกวันเที่ยงครึ่งวันนี้ไปถึงบ่ายสามเกือบครึ่งเลยกินรวบสองคาบไปเลยก็ได้ย้ำได้เน้นกับศิลปะแห่งการไม่กระทำวิปัสสนาไม่ใช่การแสวงหาวิปัสสนาไม่ใช่เป็นการจัดการนู่นนั่นนี่ไม่ใช่ไม่เข้าไปสู่การกระทำจิตมันเสพติดในการกระทำเนี่ยพอให้มันอยู่นิ่งๆมันอยู่ไม่เป็นนะแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็ถามว่าแล้วจะยังไงพระอาจารย์เนี่ยมันไปกระทำอีกแล้วมันไปมีท่าทีอะไรกับความคิดอีกแล้วเราจะทำยังไงมันมี2 อย่างหนึ่งเราต้องปลดเปื้องเหตุของมันก่อนนั่นแหละจุดอุบายแรกนั่นแหละพระคาถาพิเศษนั่นแหละไม่เรียกร้องต้องการอะไรไม่ปรารถนาอะไรจากชีวิตเนี่ยจากแม้แต่สมาธิจิตที่จะเกิดขึ้นจากการนั่งเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เลือกนะไม่เลือกอารมณ์สองถ้าหากว่ามันยังเลือกอยู่นะมันยังเลือกอยู่เราก็เข้าไปเห็นความจริงในองค์ประกอบของการเลือกในการเลือกนั้นแน่นอนละมันเป็นมิติของความคิดเนาะมันอยู่มันประกอบด้วยอะไรสัญญาประกอบด้วยความรู้สึกเวทนาแบบไหนสุขหรือทุกข์ในสุขและทุกข์นั้นมีความพึงพอใจไม่พึงพอใจเกิดร่วมไหมอันนี้หากว่ามันเคลื่อนไปแล้วมันหักห้ามไม่ได้แล้วพอเราเห็นความเป็นจริงขององค์ประกอบของสภาวะธรรมเนี่ยภาวะความพึงพอใจไม่พึงพอใจมันก็ดับลงไปดับไปพร้อมกับเวทนาที่มันดับนั่นแหละแล้วก็ได้ย้ำอีกว่าเมื่อจิตหยั่งลงสู่ปัจจุบันขณะของกายหยั่งลงสู่เห็นความจริงของการเคลื่อนของธาตุลมนะเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนออกมาผู้ที่เห็นการเคลื่อนคือผู้ที่เห็นการเกิดดับเคลื่อนอยู่ทุกขณะใช่ไหมเคลื่อนอยู่ทุกขณะเกิดดับอยู่ทุกขณะแต่เมื่อใดที่จิต
อันนี้เขาเรียกว่าอย่างลงสู่ความจริงนะภาวะการเกิดและดับแต่ถ้าเมื่อใดที่จิตเคลื่อนออกจากลมหายใจไปสู่โลกแห่งความคิดเราสามารถอย่างลงสู่ความจริงมีความจริงใดบ้างในพื้นที่ของความคิดที่เราจะอย่างลงได้อย่างลงได้ไหมเนี่ยเราเน้นกันวันนี้ในบรรยากาศของคอร์สได้แต่เราไม่ต้องมีมุมมองใหม่นะเมื่อก่อนนี้เวลาเรารับรู้อารมณ์อดีตรับรู้ความคิดนึกเนี่ยมันจะมีจุดศูนย์กลางมันจะมีตัวเราเป็นจุดศูนย์กลางในการรับรู้มันมีเนื้อเรื่องเนื้อหาโน่นนั่นนี่แต่เราต้องมองใหม่การที่ว่าเห็นความจริงในพื้นที่ของความคิดนี่ก็คือไปเห็นความจริงเห็นองค์ประกอบของความคิดความคิดนี้อิงอดีตหรืออนาคตความคิดนี้อิงสุขหรือทุกข์อิงความคิดนี้อิงความพึงพอใจไม่พึงพอใจรู้เห็นเช่นนี้เขาเรียกว่าอย่างรู้สู่ความจริงในพื้นที่ของความคิดชัดเจนนะชัดเจนนะเสร็จแล้วก็พระอาจารย์ก็ย้ำอยู่เสมอว่าธรรมอารมณ์น่ะธรรมอารมณ์มันเป็นอดีตอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เหตุมันเป็นวิบากสัญญามันก็เป็นวิบากความจำเวทนามันก็เป็นผลจากสัญญานะมันก็เป็นวิบากด้วยแต่สังขารนะสังขารมันนั่นหมายถึงว่าธรรมอารมณ์สัญญาเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุนะมันไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์แต่ตัวเหตุนั่นก็คือตัวสังขารในส่วนที่เป็นเนี่ยที่เป็นส่วนของตัวอวิชชานะที่มีมูลฐานจากอวิชชานะมันทำหน้าที่ในลักษณะของอภิชฌาและโทมนัสที่เราเคยได้ยินนะตัวเนี้ยตัวเหตุตัวนี้ตัวเหตุพอไปรู้ไปเห็นโครงสร้างของความคิดองค์ประกอบความของความคิดตรงตามความเป็นจริงเหตุตัวเนี้ยความพึงพอใจไม่พึงพอใจก็ดับไปด้วยกำลังแห่งปัญญาด้วยกำลังแห่งธรรมวิจยะด้วยกำลังของสติเพราะนั้นก็เป็นองค์ความรู้ที่ว่าปัจจุบันขณะเอาละอันนี้เราเป็นตรรกะที่ง่ายๆนะว่ามันคือความจริงที่กำลังเคลื่อนอยู่แต่ถ้าหากว่ามันจิตมันเคลื่อนไปสู่โลกแห่งความคิดนึกโลกใบเดิมของเรานั่นแหละที่เราหมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่เนี่ยเราจะเห็นอย่างลงสู่ความจริงได้ไหมได้ในนัยยะแบบนี้ในนัยยะแบบที่พูดมาเมื่อกี้แต่ส่วนมากแล้วผู้ปฏิบัติจะพลาดนะเวลาความคิดผุดขึ้นมานั้นมันจะหงุดหงิดมันเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมเพราะอะไรเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ไม่ที่เราไม่ปรารถนาเราไปปรารถนาสภาวะที่ว่าไม่มีความคิดนะก็คือพื้นที่ของความสงบแล้ววันนี้พระอาจารย์ก็ได้ย้ำอีกกับในบรรยากาศของการสนทนาธรรมก็คืออดีตเนี่ยนะอารมณ์อดีตเนี่ยเราถูกโปรแกรมนะจิตเราถูกโปรแกรมด้วยอดีตอย่างเรานั่งไปเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ก็อดีตมันจะผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถจะจัดการกับอดีตได้นั่นหมายถึงเราถูกโปรแกรมแล้วเราถูกควบคุมแล้วแต่อนาคตนั้นนั้นเราไปมีเจตนามีเจตจำนงอันนั้นเราจะเข้าไปควบคุมแล้วจะเป็นการแสดงละคนละอย่างนะแต่เมื่อใดที่อนาคตผ่านเข้ามาเป็นปัจจุบันมันก็จะเป็นอดีตมากำหนดจิตดวงนี้อีกมาโปรแกรมจิตอีกโลกของอดีตอนาคตคนละอย่างนะอดีตนั้นถูกโปรแกรมมาแล้วเราต้องชดใช้เราไปยึดในแรงดึงแรงผลักไปยึดในธาตุคู่คุณสมบัติของสารพลังงานของรูปและนามมันยึดไม่ได้ก็ไปปรุงแต่งว่ามันยึดได้ประคองได้รักษาได้
โดยเอาความรักความชังเข้าไปร้อยรัดร้อยรัดสภาวะที่ไม่มีอยู่แล้วมันไปร้อยรัดอะไรมันก็ไปร้อยรัดสัญญาความจำจำได้จำเรื่องนี้ได้ความเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์มันก็ผุดขึ้นมาร่วมจิตที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาก็จะไปเข้าใจว่ามันมีสภาวะนั้นรองรับอยู่จริงๆในที่จริงไม่ใช่นะไม่ใช่นั่นแหละต้องไปคืนเขาเรียกว่าคืนเวลาที่เราไปยึดติดคืนคลายในตัวเวลานี่แหละเขาเรียกวิบากเฮ้ยทำไมมันเกิดเวลาขึ้นตัวนี้อีกมันมีท่าทีอะไรเราไปมีมุมมองยังไงกับอารมณ์เนี่ยทำไมมันเวลามันในส่วนอดีตมันผุดขึ้นมานั่นเขาเรียกว่าเราไปร้อยรัดมันไว้เราไปฉุดมันไว้แล้วเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมามันจะคลายออกมานะเมื่อจิตอย่างลงสู่ความจริงมันก็จะคลายออกมาซึ่งพระอาจารย์ก็ย้ำกับผู้ปฏิบัติว่ามันเป็นกระบวนการชำระจิตให้บริสุทธิ์นะตัวเนี้ยสภาวะที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายนะที่อยู่ในระดับพื้นของจิตเนี่ยมันจะคลายออกมานะนักวิปัสสนาเขาจะมองแบบนี้เขาจะไม่ปฏิเสธความคิดประมาณนี้พระอาจารย์คะหนูมีคำถามต่อเนื่องได้ไหมคะได้คือหลังจากที่หนูถามพระอาจารย์แล้วว่าอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยมันถูกถ่ายถอนไปในสภาวะที่อภิชาโทมนัสมันถูกถ่ายถอนหรือไม่คำตอบก็คือไม่แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์อธิบายว่าสภาวะอภิชาโทมนัสถูกถ่ายถอนในขณะเดียวกันเวทนาก็ถูกถ่ายถอนด้วยอันนั้นหมายถึงที่ถูกถ่ายถอนแค่สุขเวทนากับทุกขเวทนาแต่ไม่รวมอทุกขมสุขค่ะหนูเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะหรือว่าใช่คือว่าถูกถ่ายถอนด้วยนั่นหมายถึงว่าถูกถ่ายถอนความยึดความติดในเวทนานั้นนะแต่ไม่รู้มาทุกขมสุขเมื่อใดที่จิตอย่างลงสู่ความจริงนี่นะอย่างลงสู่ความจริงเมื่อใดที่ปัญญาญาณมันเกิดจิตจะเข้าไปสู่ศูนย์กลางแห่งการรับรู้นะมันจะเป็นกลางมากซึ่งภาวะความเป็นกลางนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นอทุกขมสุขหรือว่าเป็นอุเบกขาอย่าลืมนะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะแต่อุเบกขาเนี่ยอุเบกขากับอทุกขมสุขนี่คนละอย่างนะอุเบกขาเนี่ยสามารถเกิดไอ้อุเบกขาเนี่ยเป็นกุศลธรรมเป็นส่วนหนึ่งของมรรคก็คือเป็นกำลังของโพชฌงค์อ่ะอุเบกขาเป็นสภาวะธรรมที่ต้องเจริญจะทั้งทำให้เกิดขึ้นจะต้องทำให้ปรากฏจะต้องปารภส่วนอทุกขมสุขนั้นมันไม่ใช่ธรรมที่ต้องเจริญมันอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างสุขกับทุกข์อ่ะซึ่งสภาวะนี้จะเกิดร่วมกับโมหะเนาะส่วน อุเบกขาเนี่ยมันจะเกิดร่วมกับปัญญาชัดเจนนะค่ะอาจารย์แต่ว่าในขณะที่เรารับรู้ลมอย่างที่พระอาจารย์อธิบายนิยาม 100% หนูไม่ทราบว่าหนูถึงหรือไม่ถึงแต่ว่าสภาวะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าผลของมันคืออภิชาและโทมนัสถูกถ่ายถอนในสภาวะที่ถูกถ่ายถอนอย่างนั้นเนี่ยมันโมหะมันไม่น่าจะเกิดไม่ใช่เหรอคะในสภาวะอย่างนั้นนั่นหมายถึงไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้อกุศลธรรมทั้งหลายนิวรณธรรมทั้งหลายมันดับไปตั้งแต่โดยสภาวะเนี่ยมันดับไปตั้งแต่ปฐมฌานแล้วหนูค่ะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วพอออกจากโลกของสมาธินะเอาละมันทำกิจอีกแล้วมันไปถวิลหาความสุขความนิ่งความเบาในโลกสมาธิอ่ะเหมือนที่เขาเรียกว่าแม้แต่พระอนาคามียังละไม่ได้เลยรูปราคะอรูปราคะคือหมายความว่าอุเบกขาเนี่ยจิตเป็นกลางกับภาวะความเกิดความดับของสุขเวทนาภาวะความเกิดความดับของทุกขเวทนาภาวะความเกิดความดับของอทุกขมสุขเวทนาอุเบกขาเนี่ยมันสามารถที่จะหยั่งลงได้เหมือนกันภาวะความเป็นกลางในการรับรู้
ก็เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วอุเบกขาที่เกิดร่วมกับอทุกขมสุขเวทนานั้นนั้นเป็นอุเบกขาที่เป็นขั้นสูงแล้วนะขั้นสูงแล้วประมาณนี้นะขอบคุณค่ะแต่ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดหรอกนะคะแต่ว่าจะรับความเข้าใจที่พระอาจารย์อธิบายไว้ค่อยๆนะค่อยค่อยย่อยสลายค่อยย่อยเป็นไปโดยลำดับนะเป็นไปโดยลำดับเพราะว่ากระบวนการรับรู้ในสังคตะในระดับโลกียะเนี่ยการรับรู้นั้นจะประกอบไปด้วยสัญญาและเวทนาเสมอสัญญาและเวทนานี่จะเป็นตัวประกอบหลักเลยในกระบวนการรับรู้ของจิตเนี่ยในโลกของโลกียะในโลกของการเวลาสัญญาและเวทนาสัญญาและเวทนาเนี่ยตัวเวทนานี่จะเป็นผลจากตัวสัญญาสัญญานี่เป็นตัวป้อนข้อมูลซึ่งสัญญาที่ความจำเนี่ยมันเป็น product ไม่ใช่จำอย่างเดียวนะมันในความจำนี่มันมีการตัดสินการเทียบเคียงก็เรียกว่าผ่านกระบวนการการตีความมาเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่เฉพาะตัวสัญญาอย่างเดียวเขาใช้คำว่าสัญญาเจตนาก็คือตัวผัสสะในปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งพระอาจารย์ย้ำอยู่บ่อยครั้งนะผู้ปฏิบัติก็ถามมาว่าในขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปก็มีแล้วเวทนาก็มีแล้วสังขารก็มีแล้ววิญญาณก็มีแล้วแต่สัญญานั้นไปอยู่ตรงไหนของวงจรของปฏิจจสมุปบาทมันอยู่ในตัวผัสสะนะอยู่ในตัวผัสสะซึ่งมีอยู่คอร์สหนึ่งก็มีผู้ปฏิบัติมาเรียนถามว่าสิ่งหนึ่งมีสับหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทที่มันหายไปอะโยมที่มันหายไปไม่ปรากฏเลยอีกสับตัวหนึ่งนะก็คือตัวจิตจิตไปอยู่ที่ไหนในวงจรปฏิจจสมุปบาทเอาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะจบไม่มีจิตสับคำว่าจิตนี่หายไปไหนโอเคเมื่อกี้นี่สัญญาเรารู้แล้วว่ามันอยู่ในหมวดของผัสสะนะแต่จิตไปอยู่ตรงไหนจิตมีท่าทียังไงจิตไปอยู่มุมไหนใน12อาการเนี่ยช่วยตอบทีเพราะความไม่รู้คืออวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดการปรุงแต่งสภาวะใดอะที่ไม่รู้ใครที่ไม่รู้สมมติว่ายกตัวอย่างง่ายๆอะไรสภาวะใดอะที่ไม่รู้ที่เราชอบใช้คำว่าจิตไม่รู้เนี่ยคือจิตประกอบด้วยอวิชชาจิตไม่รู้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องของวงจรทั้งหมดเนี่ยมีจิตเป็นประธานนั้นเนี่ยเราจะบอกเราจะไปบอกว่านะว่าอวิชชาเนี่ยมันไม่เกี่ยวเนื่องกับจิตเลยจิตมันผ่องใสจิตมันประพัสสอนจิตมันอิสระจิตมันมีโพธิเป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่แล้วอ้าวแล้วดั้งเดิมแล้วอวิชชานี่มันมาจากไหนเนี่ยความไม่รู้เนี่ยเราอย่าลืมนะว่าสภาวะความหลุดพ้นน่ะมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิใช่เป็นในองค์ความรู้ของทางพระสุจักพระสูตรจากทางเถรวาทเราน่ะเป็นองค์ความรู้ทางฝ่ายของมหายานถ้ามีผู้รู้มาถามว่าเอาในเมื่อมันบริสุทธิ์อยู่แล้วมันหลุดพ้นอยู่แล้วไฉนมันถึงกลับมายึดมาติดอีกล่ะเพราะอะไรก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน
ถ้าหากว่าเป็นความหลุดพ้นโดยสมบูรณ์เป็นมันเป็นสภาวะที่หลุดพ้นอยู่แล้วเราจะบอกนิยามว่าจิตเป็นอะไรไม่ได้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นนู่นนั่นนี่เพราะความไม่รู้อ่ะมาอีกแล้วความไม่รู้คือตัวอวิชชานี่เพราะความไม่รู้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัวปรุงแต่งใครไปปรุงแต่งแล้วกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าวิญญาณปรุงแต่งเวทนาปรุงแต่งลักษณะปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารมันเป็นอาการอ่ะมันเป็นสังขารนี่เป็นอาการแล้วมันเป็นอาการของอะไรอ่ะแน่นอนมันก็เป็นเรื่องของจิตนั่นแหละซึ่งภาษาอภิธรรมก็เรียกว่าตัวเจตสิกทั้งหมดเจตสิกมันมีกี่ดวงยกสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิกทั้งหมดนั้นเป็นสังขารและเจตสิกทั้งหมดเลยนี่เขาบอกอย่างนี้นักอภิธรรมนะสัญญาก็เป็นเจตสิกเวทนาก็เป็นเจตสิกแต่มันเป็นเจตสิกที่สำคัญมากเขาแยกออกมาจากเจตสิกทั้งหมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวประกอบหลักของจิตในการปรุงแต่งจิตนะในหลักอภิธรรมก็บอกว่ามันมีสภาวะเจตสิกเจ็ดตัวนะที่เป็นเขาเรียกว่าสัพพะสาธารณะเจตสิกคือไม่ว่าจิตจะรับรู้อารมณ์กุศลหรืออกุศลในระดับโลกียะนะจะมีสภาวะของเจตสิกเจ็ดตัวนี้เข้าไปประกอบเสมออันนั้นเราจะไม่เข้าไปถึงตรงนั้นนะแต่เราจะเอาหลักตามหลักพระสูตรนะจิตสังขารนะมีสัญญาเจตสิกมีเวทนาเจตสิกเข้าไปประกอบร่วมกับจิตทุกดวงนะจิตทุกดวงอันนี้พระอาจารย์ก็ได้บรรยายมาถึงตรงนี้นะมาเชื่อมโยงกับปฏิจจสมุปบาทจิตมันอยู่ตรงไหนในวงจรของปฏิจจสมุปบาทใครเนาะเป็นผู้ท่องเที่ยวไปในห่วงโซ่ไปในสภาวะของ12อาการนะจะเป็นอื่นไปไม่ได้นะเพราะวิญญาณมันก็ปรากฏอยู่ในต่อจากสังขารแล้วนะรูปวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปก็เป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะภายนอกภายในเมื่อมีอายตนะแล้วเนี่ยการกระทบกันแล้วมันก็จะส่งผลให้เกิดการตีความกระบวนการของผัสสะซึ่งเป็นอายตนะคู่ที่6ตีความเรียบร้อยแล้วผัสสะเรียบร้อยแล้วการรับรู้ผ่านจากผัสสะเป็นอะไรก็เป็นความสุขหรือความทุกข์หรือว่าอทุกขคำว่าสุขอีกตัวหนึ่งถ้าการตีความนั้นอิงบวกมันจะเป็นส่งผลให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขถ้าอิงลบมันก็เป็นทุกข์แต่ว่าหาว่ามันไม่ตีความเลยแล้วยังไงหรือว่ามันเป็นกลางกลางไม่อิงบวกไม่อิงลบมันก็เป็นอทุกขมสุขอย่างนี้ราคะตั้งอยู่ในสุขเวทนาโทสะตั้งอยู่บนฐานของทุกขเวทนาโมหะตั้งอยู่ในฐานของอทุกขมสุขฐานใหญ่นะแต่ที่จริงทั้งราคะและโทสะนั้นแท้ที่จริงแล้วจิตอกุศลและจิตทุกดวงโยมจะประกอบด้วยโมหะเสมอประกอบด้วยความไม่รู้เสมอเป็นแม่ทัพใหญ่เลยอยู่เบื้องหลังเป็นผู้บงการทั้งหมดนะว่าจิตดวงนั้นจะประกอบไปด้วยราคะหรือโทสะจะมีโมหะประกอบร่วมเสมอเพราะฉะนั้นสภาวะจิตนี่เองที่ท่องเที่ยวไปแสดงบทบาทใน12อาการนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนะที่ไปรับรู้กระบวนการเหล่านี้จิตนะจิตก็ต่อไปแล้วแต่เราจะไปสาธยายว่าเอ๊ะเพราะความไม่รู้เราจะบอกว่าเพราะความไม่รู้ของจิตเราจะพูดอย่างนี้เพราะจิตมันไม่รู้มันจึงเป็นมันจึงปรุงแต่งเองที่เราพูดกันในภาษาไทยใช่ไหมหรือว่าจะมีใครมาบอกว่าอวิชชาน่ะที่ภาวะความไม่รู้นั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับจิตเลย
จิตมันอิสระอยู่แล้วโดยคุณสมบัติของมันได้ไหมแต่จิตนี่มันมายึดมาติดอยู่ในวงจรของ12อาการเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะโยมฟังไม่ขึ้นเรากำลังจะยกเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่ให้จิตตกเป็นจำเลยอ่ะจิตไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วทำไมถ้ามันเป็นแบบนั้นทำไมจะต้องมามีการฝึกจิตทำไมต้องมีการเพลื่องจิตทำไมจิตถึงมีสภาวะที่ว่ามีนิพพิทาความเบื่อหน่ายอย่าบอกนะว่านิความเบื่อหน่ายในรูปและนามในสุขในความรักความชังนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องของจิตอ่ะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของจิตจิตเกิดนิพพิทาก่อนจะเกิดนิพพิทามันเห็นโทษใช่ไหมอาทีวนะเห็นโทษเห็นภัยพยะแล้วก็เกิดนิพพิทานิพพิทาก็เกิดความเบื่อหน่ายก็เกิดวิราคะคลายกำหนัดนิโรธะความดับปฏินิสขะตลัดออกไปนี่พอเราฟังพอมาเราร่วมพิจารณาเนี่ยอ๋อจิตนั่นเองเป็นประธานในบทบาทใน12อาการเนี่ยของปฏิจจสมุปบาทจิตอยู่จุดไหนของ12อาการในปฏิจจสมุปบาทจิตอยู่จุดไหนในอาการ12ของวงจรปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อคลิปนะในคลิปนี้จิตอยู่จุดไหนในอาการ12ของวงจรปฏิจจสมุปบาทถ้าใครบอกว่าที่ยึดในพระสูตรเอ้าก็จิตมันก็อยู่ที่วิญญาณน่ะวิญญาณหทัยะจิตตะมันเป็นไวยพจน์ซึ่งใช้แทนกันได้จิตก็อยู่ในวิญญาณนั่นแหละวิญญาณนั้นเป็นตัวแทนเป็นเงาของจิตแล้วถ้าวิญญาณดับล่ะถ้าวิญญาณดับหมายถึงว่าวิญญาณย่อมดับไปในที่ใดนามรูปย่อมดับไปในที่ใดเพราะความดับรอบของวิญญาณนามรูปถึงดับแล้วเมื่อนามรูปดับแล้ววิญญาณดับแล้วเนี่ยมันมีสภาวะที่เข้าไปรู้ว่าวิญญาณดับแล้วแล้วอะไรที่เข้าไปรู้อ่ะสภาวะที่ไม่มีความเกิดดับของวิญญาณไม่มีการเกิดดับของนามรูปอะไรที่รู้ล่ะก็ไหนบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าจิตและวิญญาณเป็นตัวเดียวกันอย่าบอกนะว่าจิตว่าวิญญาณหลุดพ้นน่ะเวลาหลุดพ้นน่ะพระองค์ท่านใช้คำว่าย่อมอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตนะหลุดพ้นแสดงว่าเมื่อก่อนที่มันพัวพันก็ไม่ใช่ใครอื่นนะก็จิตนี่แหละที่มันพัวพันจิตนี่แหละที่ยังไม่หลุดพ้นนี่เรากำลังพูดตามหลักสภาวะเนาะอนุชนรุ่นหลังที่มาฟังแล้วจะได้เข้าใจในแบบอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะมันจะเชื่อมโยงกันแบบนี้นะไม่ใช่เชื่อตามกันมาเชื่อมีในตำราทั้งหมดเราจะต้องอิงสภาวะด้วยในบทบทหนึ่งหนึ่งพระองค์ท่านใช้คำว่าจิตกับวิญญาณต่างกันอย่างไรวิญญาณมันฝึกไม่ได้นะตราบใดที่มีอายตนะอยู่ในวิญญาณมันก็ทำกิจของมันใครไปฝึกวิญญาณนะมีแต่การฝึกจิตจิตที่ไปยึดติดในปรากฏการณ์ของรูปและนามเนี่ยให้ฝึกยังไงไม่ให้มันไปยึดไปติด
ก็เห็นการเกิดดับของรูปและนามปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวก็ดับไปนะจบเวลาพอดี2:40ไม่ทราบมีใครจะปิดท้ายด้วยคำถามอะไรไหมได้นะจิตอยู่ส่วนไหนในอาการ12ของวงจรปฏิจจสมุปบาทสำหรับคอร์สของวัดถ้ำโดยตัวในคอร์สเดือนกันยานี่ก็เริ่มเมื่อวานนะคอร์สของเราในปกติจะเริ่มที่วันเริ่มวันเสาร์ออกวันศุกร์เริ่มวันเสาร์ออกวันศุกร์บรรยากาศก็นี่แหละเป็นวัดถ้ำโดยตัวเราก็เป็นที่รองรับเนาะญาติธรรมพวกเราทุกคนเกือบจะส่วนมากนะทั้งหมดก็ได้มีส่วนร่วมในการสรรสร้างในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์นี้ขึ้นมาก็เป็นที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาว่าท่านโดยตัวนั้นได้ใช้ประโยชน์อันสูงสุดอย่างสูงสุดผู้ที่มีสัมปัตนามีสัมมาทิฏฐิปัตนาจะมาฝึกตนนะฝึกจิตที่มาแล้วและยังไม่มานะผู้ที่ยังไม่มาขอให้ได้มาผู้ที่มาแล้วขอให้ใช้ประโยชน์กับสถานนี้ได้เต็มที่นะจากทิศทั้ง4นะผู้ที่ไม่มายังไม่มาขอให้ได้มาผู้ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขบรรยากาศขอให้ราบรื่นไปบนนะบรรยากาศแห่งการเรียนรู้การอย่างรู้สู่ความจริงนะท้ายที่สุดพระอาจารย์ไหมขออำนวยอวยพรในกุศลและเจตนาที่พวกเราได้สละเวลามาร่วมกัน2 ชั่วโมงเต็มในการมาอย่างรู้ตระหนักรู้ประจักษ์รู้ในความจริงตามหลักคำแนะนำพร่ำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วขอความรู้แจ้งเห็นจริงนี้จงสถิตมั่นจงตั้งมั่นมีกำลังมากไปถึงระดับโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้เพื่อจะได้บรรลุถึงสภาวะมรรคญาณเข้าไปถึงสภาวะการบรรลุธรรมในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุ